สวัสดีจ้ะเพื่อนๆทักทายกันตอนเช้าๆอากาศที่สดใสกินอะไรกันวันนี้นี่ผัดคะน้าผัดปลากระป๋องพริกสดมีผักกรุบกริบเล็กน้อยคะน้าก็เยอะแหละผักก็เยอะเอากินข้าวกันมาต้องถือจานอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆมากินข้าวกันเพื่อนๆข้าวเช้าอากาศหนาวๆเย็นๆดูวิวซะก่อนอะดูวิวให้ดูวิวโอเคไหมวิวแจ่มไหมวิวนั่นแหละข้างหลังแพทน่ะซานโฮเซ่มองเห็นทั่วซานโฮเซ่เลยมองเห็นตั้งแต่ดาวทาวทั่วไปหมดตรงนู้นก็มองไปเห็นเบเห็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทะเลใช่ไหมปิดประตูก่อนเดี๋ยวแมลงวันเข้าบ้านเปิดไว้แล้วแมลงมันชอบเข้ากินกับพริกชอบกินเผ็ดบรรยากาศดีหน้าปาร์ตี้แต่เจ้าของบ้านไม่ให้ปาร์ตี้นะเจ้าของบ้านแบบ no party เอาที่มันบังโอเคแจ่มเผ็ดแต่อร่อยไม่ได้กินนานแล้วพนาปลากระป๋องชอบมากจืดไปหน่อยกินจืดๆนะดีเผ็ดช่วงนี้พยายามจะหลีกเลี่ยงของเค็มๆมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยชีวิตช่วงนี้ก็มีแต่งานปาร์ตี้ไม่ค่อยมีเลยพักหลังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
บ้านน้อยเขาก็มีกินข้าวกันเล็กๆน้อยๆแพทก็ไม่ได้ไปติดธุระแวะเข้าไปดบเอาของค่ะไม่ถึง5นาทีก็ต้องรีบออกไม่ได้อยู่เม้ามอยกับเพื่อนกับฝูงเพราะว่ามีธุระที่จะต้องทำหลายอย่างก็จะถือกล้องไปนั่งทางทิพย์กับน้อยหน่อยกลัวเพื่อนๆจะคิดถึงน้อยว่าน้อยหายไปไหนแต่ว่าพัดก็ยุ่งน้อยเขาก็ยุ่งเรื่องเทคแคร์ดูแลครอบครัวเขาหลายเรื่องหลายอย่างนู่นนี่นั่นชีวิตยุ่งเหยิงก็เลยไม่ได้ทำคลิปกันสักทีอร่อยคะน้าผัดปลากระป๋องผัดเหมือนกะเพราอ่ะผัดเหมือนกะเพราเลยใส่กะเพราใส่พริกใส่กระเทียมเนี่ยแต่เราจะผัดปลากระป๋องให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอาผักลงมันจะได้เหม็นๆคาวปลากระป๋องดิบนี่มันเหม็นคาวนะคาวมากเวลาแพทกินแพทจะไปผัดให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอามายำค่อยเอามาทำอะไรกินเผ็ดใช้ได้เลยพริกแดดออกแล้วแดดสองหัวเชื่อไหมข้างบนเนี้ยไม่เคยมืดสว่างทั้งวันทั้งคืนเพราะพระจันทร์มันส่องมานี่สว่างทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องใช้ไฟเลยคนหนึ่งไม่มีวันมืดอะมืดตึ๊ดตื้อเงี้ยไม่มีเข้าใจไหมประมาณนั้นอะเพื่อนๆคือแบบว่ามืดตึ๊ดตื้อน่ะไม่มีมันสว่างมันสลัวสลัวทั้งวันทั้งคืนตอนกลางวันก็จ้าอย่างนี้แหละนะพอตกเย็นกลางคืนตีหนึ่งตีสองตีสามไม่เคยมืดตึ๊ดตื้อมองเห็นอะไรหมดทุกอย่างเหมือนนอนอยู่บนสวรรค์มองเห็นภูเขา
ตรงที่มันเป็นขาวๆมันเป็นหมอกมันเลยเป็นขาวอร่อยแซ่บหลายชีวิตคนทำงานจะมีอะไรว่าไหมเช้าก็ตื่นมาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเช้ามาตื่นมาแพทย์ทำอะไรบ้างตื่นมาก็ไปแปรงฟันแปรงฟันเสร็จก็มาแต่งตัวแต่งตัวออกไปวิ่งใส่ชุดวิ่งออกไปวิ่งประมาณสัก50นาที40นาทีชั่วโมงนึงแล้วแต่เวลาตื่นมาก็กินให้หมดกินแม่หมดเนี่ยเหลือน้อยเดียงเสียดายจะเก็บก็พอกระเทินจะตื่นบ่อยตีสี่ก็ตื่นตื่นมาก็พยายามนอนต่อหกโมงนี่ลุกแล้วget up อ่ะ 6:00 นนี่ลุกแปรงฟันแต่งตัวแต่งตัวก็กว่าจะทำนู่นทำนี่เสร็จก็ 6:30 6:30 ออกไปวิ่ง 6:30 ออกไปวิ่งครึ่งวิ่งสักชั่วโมงหนึ่งกลับมาก็มาทำโยคะต่อกระเบียงหน้าบ้านเนี่ยตรงที่แพทย์นั่งปูเสือแล้วทำโยคะบรรยากาศดีทำโยคะประมาณ20นาทีเสร็จจากโยคะ20นาทีก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็หาอะไรกินบางวันถ้ามีกับข้าวกินก็จะมานั่งทำทริปคุยกับเพื่อนๆวันไหนไม่มีกับข้าวกินก็จะกินแค่ขวดซองอันนึงซึ่งมาจากคอสโก้นมแก้วนึงขวดซองอันนึงแล้วก็แต่งหน้าไปกินไปแล้วก็ออกไปทำงานอย่างวันเนี้ยมีกับข้าวกินมีอาหารอร่อยอร่อยกินก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ทำคลิปบ่อยอาทิตย์หนึ่งลงคลิปแค่อาทิตย์ละคลิปหรือสองคลิปเท่านั้นเองเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีอะไรกินแล้วก็วันหยุดวันไหนมีอะไรกินก็จะมานั่งทำคลิปวันไหนไม่มีอะไรกินก็ไม่ได้ทำบางวันน่ะกินง่ายๆอ่ะกินอะไรที่มันง่ายๆแบบมาม่าเนี้ยต้มมาม่ากินก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยมันหยุดส่วนแล้วก็มันหยุดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กินอะไรแทบไม่ได้กินอะไรเลยนะมันหยุดอ่ะขี้เกียจทำกับข้าวขี้เกียจทำอะไรมันหยุดนะเหนื่อยเชื่อไหมนอนตื่นมาลุกมาต้มมาม่ากินบ้างอะไรกินบ้างก็เสร็จแล้วก็ดื่มไวน์ดื่มอะไรไปมันไม่มีอะไรที่แบบอาหารที่มันน่าทำคลิปอะ
ก็เลยไม่ได้ทำวันไหนอยากทำคลิปแบบต้องไปหาซื้อกับข้าววันไหนที่อยากจะทำคลิปแบบเป็นงานเป็นการนะต้องไปจ่ายตลาดนะไปจ่ายตลาดแล้วก็มาหาซื้อมาทำแล้วก็มานั่งจัดฉากทำให้มันสวยคิดแล้วแบบวันหยุดก็เหนื่อยผู้พักผ่อนหลับอาทิตย์เสาร์วันฮาโลวีนนะนอนทั้งวันใช่ไหมขี้เกียจลุกน้ำไม่อาบนอนวันเสาร์ตื่นขึ้นมานอนทั้งวันทั้งคืนฮาโลวีนก็ไม่ได้ไปจับผีกับเขาเลยนะไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปอะไรเขาเลยเหนื่อยนอนยันวันอาทิตย์อะตื่นขึ้นมากินนอนตื่นขึ้นมากินนอนอย่างนั้นอะคือเป็นวันที่แบบบางวันก็ขยันออกไปนู่นไปนี่บางวันก็ขี้เกียจเอาแน่ตามอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นแบบนั้นทุกวันปีนึงก็จะเป็นอย่างนั้น2ปีก็เป็นอย่างนั้นตื่นเช้ามาก็ไปวิ่งกินออกกำลังกายไปทำงานวิ่งกินออกกำลังกายไปทำงานวันหยุดครัวที่บ้านเนี่ยที่ถ่ายให้ดูแทบไม่ได้ทำกับข้าวเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้กินอะไรกันกับข้าวก็เอามาจากที่ร้านเอาทำกับข้าวมาจากที่ร้านก็มันเป็นออเดอร์ของเราอะนะเราได้วันได้อาหารอย่างเดียวแต่เราก็ไม่กินไงเขาเก็บมาให้ลูกกินแพทถึงไม่ค่อยมีอะไรกินเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอาหารที่เก็บมาก็เอาไว้ให้เควินมันกินเพื่อเราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกแพทก็เลยอดเอาไม่ต้องกินผอมด้วยรักษาหุ่นด้วยหนึ่งอย่างคือได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างจำได้ว่านานมากแล้วที่ไม่ได้ไปซูเปอร์เอเชียจำไม่ได้แล้วไปแต่ซูเปอร์ฝรั่งเซฟเวย์ไปซื้อของกินให้เควินซูเปอร์เอเชียนี่โอ้แทบลืมไปเลยนะแทบไม่ได้ไปเลยอ่ะคิดดูดิอุ้ยคุยนานแล้วเดี๋ยวอัพโหลดลงแล้วอินเทอร์เน็ตไม่ดีลงนานไปดีกว่าเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตชีวิตใหม่ๆชีวิตช่วงนี้ก็เป็นตามอย่างนี้แหละไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรฟู่ฟ้าชีวิตเรียบๆง่ายๆคนทำงานของคนทำงานเช้าตื่นมาวิ่งถ้าไปทำงานกลับมานอนหลับเช้าตื่นมาวิ่งกลับไปทำงานนอนหลับมันเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นหลายเดือนละนั่นแหละชีวิตของคุณแพทเควินเขาก็เรียนออนไลน์เควินก็กินนอนเรียนออนไลน์กินนอนเรียนออนไลน์อยู่บ้านไม่มีอะไรช่วงโควิดเนาะรอให้มันหายโควิดหายอะไรก่อนแล้วจะพาไปตึ้งตังตึ้งตังตึ้งตังกันแต่ตอนนี้นะจะมีไปที่ไหนมีอะไรเปิดเงียบเหงาไปหมดไปแล้วจ้าเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะรักษาสุขภาพกันบ๊ายบาย